สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆนะคะถ้าใครได้ดูตอนบ่ายสามก่อนหน้านี้ว่าทำวิดีโอชมสวนตอนนี้ก็จะโชว์พอร์ตโฟลิโอนะคะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจของนักเรียนโขงนะคะพอร์ตโฟลิโอสมัยก่อนอะตอนที่เรียนอยู่ที่ไทยอะก็เคยได้ยินพอร์ตโฟลิโอแล้วก็อะไรวะพอร์ตโฟลิโอใช่ป่ะคือเราไม่ได้เรียนสายงานทางด้านศิลปะเราก็ไม่ต้องทำพวกนี้เราก็ไม่รู้ไงตอนนี้รู้จักแล้วเพราะว่าโบสถ์เรียนที่นี่นะคะแล้วต้องทำพอร์ตโฟลิโอด้วยนะคะก็ทุกอย่างออกแบบทำเองหมดเลยแต่ว่าสั่งปริ้นกับเว็บออนไลน์นะคะบริษัทที่โบสถ์เลือกคือบริษัทเบิร์ฟนะคะเบิร์ฟก็ขนาดที่เลือกเขามีให้หลายขนาดนะแต่ของโบสถ์คือโบสถ์เลือกแนวนอนนะ8x10นะคะแล้วก็บนดีไซน์มีตรงเนี้ยในกล้องไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะจะเป็นมีลายด้วยนะนี่นะคะแล้วอันนี้คือด้านหลังนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยในส่วนของที่เขาพิมพ์อ่ะเขาจะมีให้เลือกว่าจะเอาโลโก้ของบริษัทเขาไหมหรือว่าไม่เอาคือถ้าไม่เอามันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้าเอามันก็จะเป็นราคาที่ถูกกว่านะแล้วราคาที่เราจ่ายอ่ะมันก็แล้วแต่ว่าเราเลือกกระดาษอะไรแล้วก็มีกี่หน้านะนี่ของโบนะแล้วของโบน่ะซื้อเพิ่มในเวอร์ชั่นที่เป็นออนไลน์ด้วยก็คือสามารถดูออนไลน์ได้ด้วยอ่ะนี่นะคะผมว่าทำไป38หน้ากระดาษไม่หนานะเพราะว่าเลือกแบบธรรมดาสุดถ้าเกิดว่าเลือกที่ดีๆหนาๆหน่อยก็จะแพงกว่านี้แต่ของเพื่อนเขาทำอีกบริษัทหนึ่งกระดาษเขาจะหนากว่าแต่ว่าจำนวนหน้าน้อยกว่าเขาจ่ายราคาพอๆกับของป้าอุ่นเลยอ่ะชอบอ่ะสีก็ออกมาสวยอ่ะถ้าใครสนใจจะดูนะเดี๋ยวไว้เอาลิงก์ออนไลน์ให้ดูนี่มีออกแบบเสื้อด้วยเห็นปะผลงานภาคภูมิใจของนักเรียนที่เรียนจบดีใจแต่ว่ามันต้องลงทุนนะเพราะว่านักเรียนต้องจ่ายเองแล้วก็เล่มนี้เป็นเล่มแรกที่เราพิมพ์เราต้องให้ทางโรงเรียนเขานะไม่ได้เก็บไว้เองนะแต่ว่าเดี๋ยวป้าวจะพอดูแล้วเขาพิมพ์ออกมาถูกใจใช้ได้ก็เดี๋ยวจะสั่งพิมพ์อีกเล่มหนึ่งเอาเก็บไว้เองแล้วก็ป้าจะทำหนังสือการ์ตูนขายเป็นหนังสือการ์ตูนหนังสือเด็กขายนะคะถ้าใครสนใจก็อุดหนุนได้นะแต่ขอบอกว่าคงไม่ถูกเหมือนหนังสือการ์ตูนหนังสือที่วางขายตามร้านทั่วไปนะแต่ว่าจะเป็นแบบไหนยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็จะเป็นหนังสือขายออนไลน์ด้วยนะคะเขาก็ส่งมาในแพ็คดีนี่แหละแล้วก็มีพลาสติกห่อมาด้วยนะคะแต่เมื่อกี้โปรดเปิดให้ดูหมดแล้วก็ใช้เวลาสั่งโปรดสั่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากสั่งไป2วันหลังจากนั้นเขาก็มีอีเมลส่งมาว่าหนังสือกำลังเดินทางมานะโบก็ได้ใช้เวลา1สัปดาห์ได้หนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็โชคดีที่ไม่ต้องมีการแก้ไขของเพื่อนโอ๊ตนะเขาได้เมื่อสัปดาห์นี้แหละเมื่อต้นสัปดาห์มันเขาบอกเขาได้มาแล้วอะแล้วที่เขาออกแบบไว้ข้างบนกับข้างล่างอะมันถูกตัดไปทั้งที่ในรูปแบบตรงฟอร์แมตของบริษัทอะเราต้องทำในบล็อกฟอร์แมตของเขาอะนะเขามีเขาเพื่อนก็บอกเขาก็ทำอยู่ในกรอบทุกอย่างแต่ว่าทางนู้นก็ตัดเขาหมดเขาก็เลยต้องส่งคืนแล้วก็ดีตรงที่ทางบริษัทเขาจ่ายให้ใหม่ไม่ต้องจ่ายเองนะเพราะถ้าจ่ายเองก็หลายตังค์อยู่ถ้าจ่ายเองก็ไม่แฮปปี้ถูกไหมเพราะเราไม่ได้เป็นความผิดของเราอ่ะก็เอามาอวดให้ดูนะคะนี่เพราะว่าดีใจจบแล้วนะคะไปละบ๊ายบาย